สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอมจงมาวินัยไกรบุตรโชว์ลอตเตอรี่ชุดใหญ่แห่ซื้อตามจากที่ใครทราบกันดีว่านักแสดงนำรุ่นใหญ่อย่างเมฆวินัยไกรบุตรออกมาประกาศว่าตนนั้นป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนอาการดีขึ้นและกลับไปพักฟื้นที่บ้านจนกระทั่งวันที่26สิงหาคมเจ้าตัวได้โพสต์ภาพอยู่บนเตียงมีผ้าพันคล้ายมัมมี่ทำเอาหลายคนต่างตื่นตกใจแต่แท้จริงแล้วเขาแค่มาบำบัดล่าสุดเจ้าตัวได้ลองเสี่ยงโชคสักครั้งเมื่อโพสต์ภาพลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบ30ล้านโดยระบุข้อความว่านั่นนะขอหน่อยเถอะลูกช้างจะได้สบายสบายเสียทีขอครั้งเดียวเองจะไปอยู่กระบี่นอนพักผ่อนในสวนปาล์มเล็กๆกับครอบครัวอมเพียงจงมาจงมาจงมาฮ่าๆๆ30ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาขอตามเลขเด็ดนี้จำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจาก tiny.com ขอบคุณครับ